วิทดีเด็ดสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับตอนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการวิท์ดีเด็ดครับพบกันเป็นประจำ อัปเดตการสัปดาห์ละ2ตอนแบบนี้นะทุกวันพุธและประสิบันทาง YouTube ของ RM UTP Live กับบมกระจรสักิ์บำรุงสินมั่นจากนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครครับนะมีเรื่องราวนะในว่วงของวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนวัตกรรมนะครับบางทีบางครั้งก็มีเรื่องของสิ่งแวดล้อมเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะบ้างนะครับหลายต่อหลายตอนเลยนะอยู่ในรายการนี้วิดีเด็ดนะครับ ถ้าคุณผู้ฟังไม่อยากพลาดรายการโปรดรายการเด็ดๆของทาง r m u t p Live นะอย่าลืมเลยนะเข้ามาที่ Youtube ของ r m u t p Live นะเขมาแล้วอย่าลืมกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดรายการโปรดรายการเด็ดๆของทาง r m u t p Live แห่งนี้ครับสําหรับวิดีโอวันนี้วิดหน้าหนึ่งครับคุณผู้ฟังนะเรื่องราวของวิดหน้าหนึ่งเรื่องราวจากนะอ่าสำนักง,งาน นะสำนักง,งานการวิจัยแห่งชาตินะหรือวชนะครับนะได้สนับสนุนนะครับพัฒนาเครื่องแสดงผลอักษรเร็วด้วยเทคโนโลยีซินโครตรอนนะครับช่วยผู้พิการทางสายตาอ่านเขียนได้สะดวกเนะืนะ้อน่าสนใจนะครับเดี๋ยวมาติดตามนะเราฟังกันในช่วงของวิท์หน้าหนึ่ง นะครับส่วนช่วงวิ์ทั่วไทยนะครับ,นะรบเรื่องเราจากคณะผู้เข้าอบรมหลักสูตรพัฒนาศักยภาพผู้นํำนะครับเยี่ยมชมบ้านทุ่งหยีเพ่งศึกษาเรียนรู้ชุมชนเข้มแข็งและการอนุรักษปก์ป่ากงกลางเรื่องราวรายละเอียดนะครับจะเป็นเช่นไรเดี๋ยวมาติดตามกันในช่วงของวิทย์ทั่วไทยกันนะครับส่วนช่วงวิสตาโลกครับ เรื่องราวของนักวิจัยครับจากมหาวิทยาลัยรัฐนอร์ทแคโรไลนานะจากสหรัฐอเมริกาครับสร้างเจลกระจกยืดได้และเป็นตัวนำไฟฟ้าประสิทธิภาพสูงนะเอ่นะครับ,นะรบนะทำไมนาะเจลกระจกนะครับยืดได้แล้วก็เป็นตัวนำไฟฟ้าสูงด้วยเดี๋ยวมาติดตามกันในช่วงของวิทยาศาสตร์โลกกันช่วงนี้ไปกันก่อนกับวิทย์หน้าหนึ่งครับช่วงวิทย์ หน,หนช่วงนี้วิน้าหนึ่งครับในรายการวิ์ดีเดดครับพบกันเป็นประจำอัปเดตการสัปดาห์ละสองตอนทุกวันพุธและประราชดีบันทางย t u b e ของ RM UTP Live กับผมกระจรศักดิ์บำรุงสินมั่นเช่นเคยนะครับช่วงนี้วิน้าหนึ่งนะครับก็จะเป็นเรื่องราวนะเรื่องราวจาก สำนักง,งานการวิจัยแห่งชววาติหรือวอชอนะครับนสนับสนุนพัฒนาเครื่องแสดงผลอักษรเบร็วด้วยเทคโนโลยีซินโครตอนนะครับช่วยผู้พิการทางสายตาอ่านเขียนได้สะดวกนะครับซึ่งในยุคดิจิทัลนะที่เทคโนโลยีมีบทบาท สำคัญต่อการดำรงชีวิตครับผู้พิการทางสายตาเผชิญกับความท้าทายในการเข้าถึงข้อมูลติดต่อสื่อสารและใช้ชีวิตในสังคมเทคโนโลยีจึงกลายเป็นกุญแจสำคัญที่ช่วยไขยประตูสู่โอกาส รวมถึงยกระดับคุณภาพชีวิตนะครับและก็สร้างความเท่าเทีเทยมให้กับผู้พิการทางสายตาสำนังงนกงานการวิจัยแห่งชาติหรือวชนะภายใต้กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมโดยดรวิภารดีอ่องครับผู้อในการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติเล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อช่วยเหลือผู้พิการทางสายตาสารต่อพระราชปณิธานในการส่งเสริมคุณภาพชีวิต จึงสนับสนุนทุนวิจัยแก่ด็อกเตอร์รุ่งเรืองพัฒนากุลนักวิทยาศาสตร์ระบบลำเลียงแสงสถาบันวิจัยแสงซินคโครตรอนองค์การมหาชนนะครับเพื่อสานต่อง,งานวิจัยและพัฒนาเครื่องแสดงผลอักษรเร็วเพื่อผู้พิการทางสายตาด้วยเทคโนโลยีชิ้นส่วนจุลภาคซึ่งเป็นการต่อยอดองค์ความรู้และความเชี่ยวชาญจากสถาบันวิจัยแสงสินคโครตรอนองค์การมหาชนนะครับ เพื่อพัฒนาเครื่องแสดงผลอักษรเร็วให้มีขนาดกระทัดรัดราคาประหยัดและสามารถใช้งานได้อย่างสะดวกให้ผู้พิการทางสายตาสามารถเข้าถึงข้อมูลและติดต่อสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะครับซึ่งตรงนี้ดรรุ่งเรืองพัฒนากูลเนี่ยบอกว่าเครื่องแสดงผลอักษรเร็วเพื่อผู้พิการทางสายตาน่าด้วยเทคโนโลยีชิ้นส่วนจุลภาคนี้ ถูกออกแบบมาเพื่อช่วยให้ผู้พิการทางสายตานะสามารถอ่านและเขียนข้อความได้อย่างสะดวกโดยใช้เทคโนโลยีแสงซินโครตรอนในการผลิตชิ้นส่วน,นกลไกขนาดเล็กที่มีความแม่นยำสูงโดยเครื่องแสดงผลอักษรเบร็วเพื่อผู้พิการทางสายตาด้วยเทคโนโลยีชิ้นส่วนจุลภาคประกอบด้วย2ส,ส่วนสำคัญนะครับก็คือนะส่วนแรกเลยก็คือเซลล์แสดงผลอักษรเร็นะครับแต่ละเซลล์ประกอบด้วยจุดสัมผัส 6. จุด ที่สามารถเคลื่อนที่ขึ้นลงได้อิสระนะครับมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของจุดสัมผัสอยู่ที่1.2ม mm, ิลิเมตรซ่อนอยู่ภายในเครื่องแสดงผลการเคลื่อนที่ขึ้นลงควบคุมโดยกลไกขนาดเล็กภายในวงจรอิเล็กทรอนิกส์ทำหน้าที่กระตุ้นการเคลื่อนที่จัดเรียงจุดสัมผัสตามรหัสอักษรเร็วให้ผู้ใช้ จะสัมผัสและอ่านด้วยปลายนิ้วซึ่งหนึ่งเซลล์แสดงผลหนึ่งตัวอักษรเร็วดังนั้นการอ่านอักษรเร็วได้อย่างต่อเนื่องจะต้องมีการเรียงตัวต่อกันมากกว่า10เซลล์แสดงผลขึ้นไป ส่วนที่2ครับคุณผู้ฟังระบบควบคุมทางอิเล็กทรอนิกส์ทำหน้าที่แปลงข้อมูลตัวอ,อ,กอักษร้นเป็นรหัสอักษรเร็วควบคุมการเคลื่อนที่ของจุดสัมผัสภายในเซลล์นะฮะประมวลผลข้อมูลจากแป้นพิมพ์คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อื่นๆทำงานร่วมกับซอฟต์แวร์สำหรับอ่านเอกสารเล่นเพลงหรือใช้งานอินเทอร์เน็ตครับหัวใจสำคัญของเครื่องแสดงผลอ,อักษรเร็วเพื่อผู้พิการทางสายตาเนี่ยนะด้วยเทคโนโลยีชิ้นส่วนจุลภาค คือคกลไกภายในที่มีขนาดเล็กและต้องประกอบรวมกันเป็นชุดอุปกรณ์ที่มีการเคลื่อนที่ซึ่งกลไกเหล่านี้ถูกออกแบบและผลิตด,ด้วยเทคนิคนะเอ็กซ์เอ,เอ,เอเรย์โทรกราฟนะครับจากเครื่องกำเนิดแสงซินโครตรอนซึ่งมีความแม่นยำสูงจุดเด่นของรุ่นนี้เลยก็คือมีการสแสดงผล20เซลล์สามารถรองรับการอ่านไฟไล์อิเล็กทรอนิกส์และการรองรับการพิมพ์อักษรเร็วเพื่อบันทึกเป็นไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ในตัวเครื่องนะ นะในตัวเครื่องเลยนะคุณรู้ว่างปัจจุบันเครื่องแสดงผลอักษรเร็วเพื่อผู้พิการทางสายตาด้วยเทคโนโลยีชิ้นส่วนจุลภาคนะฮะต้นแบบจํานวนหนึ่งเนี่ยได้ถูกนําไปใช้งานในโรงเรียนการศึกษาคนตาบอดในสังกัดมูลนิธิธรรมมิกชนเพื่อคนตาบอดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เพื่อใช้ทดสอบภาคสนามรวมไปถึง ใช้นะเป็นต้นแบบการศึกษาวิจัยเครื่องแสดงผลอักษเรเร็วในประเทศเพื่อให้ช่างเทคนิคและวิศวกรที่สนใจสามารถเรียนรู้แล้วร่วมพัฒนาเป็นกลุ่มวิจัยทางด้านอุปกรณ์สนับสนุนผู้พิการในประเทศไทยสําหรับการต่อยอดในอนาคตนะครับของเครื่องแสดงผลอักษเรเร็วเพื่อผู้พิการทางสายตาด้วยเทคโนโลยีชิ้นส่วนจุลภาคต้นแบบที่ผ่านการทดสอบตามมาตรฐานอุตสาหกรรมนะครับ ตรงนี้ตรงนี้น่าสนใจเช่นเดียวกันนะก็ว่าจะถูกนำไปขยายผลในระดับการทดลองนะในการระดับการทดสอบ Pilot Scale นะหรือการนำร่องซึ่งเป็นความทา้าทายในการขยายผลจากงานวิจัยต้นแบบไปยังกระบวนการผลิตในปริมาณที่มากขึ้นโดยมีส่วนประกอบสำคัญนะครับก็คือชิ้นส่วนขนาดเล็กที่เป็น,นกลไกแสดงผลซึ่งมีแผนจะทำการผลิตมีคุณภาพนะที่มีคุณภาพ ที่ดีขึ้นนะครับทั้งในส่วนของการผลิตซ้ําและความคงทนเพื่อให้มั่นใจว่าสามารถสแสดงผลได้อย่างถูกต้องรวมไปถึงการรวบรวมความคิดเห็น เพิ่มเติมจากผู้ใช้งานและให้ความสำคัญกับการออกแบบทั้งตัวเครื่องและซอฟต์แวร์ที่เหมาะสมกับผู้ใช้งานเพื่อรองรับการผลิตในระดับอุตสาหกรรมเพื่อนําเข้าสู่ระบบการศึกษาของผู้พิการทางสายตาในประเทศต่อไปนะถือว่าเป็นนะอีกหนึ่งนวัตกรรมที่นะสุดยอดเลยนะครับถือว่าเป็นฮีโร่ที่นะมาช่วยผู้พิการทางสายตานะครับได้นะได้ใกล้ชิดนะครับกับ เทคโนโลยีนะมากยิ่งขึ้นนะถึงขั้นแบบที่ว่านะจากไฟล์ดิจิทัลเนี่ยนะและสามารถนะครับแปลงออกมานะเป็นแคว่าแปลงออกมาเป็นอักษรบเบรลแล้วก็นะครับสามารถที่จะอ่านนะครับประมาณประมาณเนี้ยนะควบ,บคุมก็เ,เรียกว่านะรประมวลผลข้อมูลจากแป้นพิมพ์คอมพิวเตอร์กันเลยทีเดียวนะครับร่วมกัน ทำงานร่วมกับซอฟต์แวร์สอบอ่านเอกสารเล่นเพลงนะใช้งานอินเทอร์เน็ตนะเพียงแค่นะเครื่องมือที่ทำจากแสงซินโครตรอนนะครับเป็นส่วนนะส่วนประกอบในการนะครับผลิตนะเครื่องแสดงผลอักษรเร็วนะถือว่าเป็นสิ่งที่น่าสนใจอย่างย,ยิ่งสิ่งนี้สนับสนุนเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับนะในอนะน,นาคตงหน้านะหวังว่านะทั่วประเทศเลยที่มีองค์กรในเรื่องราของนะครับ าการให้ความสำคัญต่อผู้พิการทางสายตานะก็จะได้ใช้นะครับร่วมนะก็จะได้ใช้กันทั่วประเทศเลยนะในเมืองไทยนะก็อย่างว่างานวิจัยนะครับสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมนะเดี๋ยวนี้อย่างน้อยๆกนะ็ถ้าไม่เชิงพาณิชย์ไม่เชิงทางด้านพาณิชย์ก็อาจจะสามารถช่วยเหลือนะครับช่วยเหลือคนช่วยเหลือมนุษย์นะได้ เป็นอย่างดีเลยทีเดียวนะครับผมเชื่อว่าอย่างนั้นนะ,ะเพราะฉะนั้นก็ติดตามกันต่อนะครับแล้วก็เป็นกําลังใจนะให้กับทางนะทุกภาคส่วนเลยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเครื่องสแสดงบนอักษรเร็วนะด้วยเทคโนโลยีซินโครตอนตรงนี้ด้วยนะครับเป็นกําลังใจให้ทุกทุกฝ่ายเลยนะอ่นนี่คือเรื่องราวของวินาหนึ่งครับเรื่องราวจาก สำนักง,งานการวิจัยแห่งชาตินะสนับสนุนพัฒนาเครื่องแสดงผลอักษรเร็วด้วยเทคโนโลยีซินโครตรอนนะช่วยผู้พิการทางสายตาอ่านเขียนได้สะดวกเลยทีเดียวนะครับอ่ะก็ติดตามกัน่อไปหวังว่านะได้ใช้กันทั่วประเทศนะครับสำหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแลในเรื่องราวของการดูแลผู้พิการทางสายตานะครับอ่านี่คือเรื่องราวของ วิ์หน้าหนึ่งครับคุณผู้ฟังช่วงหน้าวิท์ทั่วไทยครับเรื่องราจากคณะผู้เข้าอบรมหลักสูตรพัฒนาศัยภาพผู้นำนะผู้นำท้องที่นะผู้นำท้องถิ่นเพื่อแก้ไขและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ประจำปีงบประมาณ2,567เยี่ยมชมบ้านทุ่งหยีเพ่งศึกษาเรียนรู้ชุมชนเข้มแข็งและการอนุรักษ์ป่ากงกลางอ่าเรื่องราวรายละเอียดจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวมาฟังต่อกับวทิทั่วไทยครับ ช่วงวิ์ทั่วไทย ช่วงนี้วิทย์ทั่วไทยครับในรายการวิทย์ดีเด็ดครับพบกันเป็นประจำอัปเดตการสัปดาห์ละสองตอนนะทุนพุทธและประสิทธิบาง YouTube ของ R M U D P Live กับผมกระจรศักดิ์บำรุงสินมั่นครับก่อนที่จะเข้าสู่วิทย์ทั่วไทยนะครับคุณผู้ฟังที่มีข้อติชมรายการมีคำแนะนำหรืออยากนำเสนออะไรเนี่ยบอกกันเข้ามาได้เลยนะครับนะมีหลักหลายช่องทางในการติดต่อสื่อสารม่เยพยง y ง u t u b e R M U D P Live แห่งนี้นะครับไม่ว่าจะเป็น้งทาง Facebook Fanpage พิมพ์ขาว่า IM UTP Live แล้วก็ Inbox ทักแชทกับทางทีมงานเจ้าหน้าที่ได้เลยหรืออีกหนึ่งช่องทางครับคุณผูก,กฟ,ฟังฟังคลิปเสียงอยู่ตอนนี้ใต้คลิปเสียงครับจะมีช่องคอมเมนต์นะคุณผูกฟังก็สามารถที่จะพิมพ์คอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับนะาติชมรายการแนะนำอย่ากํำเสร็อะไรเนี่ยบอกกันเข้ามาได้เลยนะครับสะดวกช่องในไหนก็เลิกซักช่องทางหนึ่งที่สำคัมากกว่านะั้นคุณผู้ฟัง นะฟังรายการวิดีเด็ดแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับนะไม่ใช่แค่คอมเมนต์กันอย่างเดียวนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะเพื่อเพิ่มยอดวิวให้กับทางรายการแล้วก็ทาง YouTube IM u t p l i ี e h a c k นี้ครับสำหรับช่วงนี้วิ์ทั่วไทยครับมีเรื่องราวจากคณะผู้เข้าอบรมหลักสูตรพัฒนาสกาักยพาผู้นาท้องที่ผู้นาท้องถิ่นเพื่อแก้ไขและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ประจำปีงบประมาณ2,500 67นะครับรุ่นที่2นะลงพื้นที่อำเภอเกาะลันตานะครับจังหวัดกระบี่นะเยี่ยมชมบ้านทุ่งหยีเพงศึกษาเรียนรู้ชุมชนเข้มแข็งและการอนุรักษ์ป่าโกงกลางครับเมื่อวานนี้นี่เองครับคณะศึกษาดูงานจากโครงการอบรมหลักสูตรพัฒนาศัยภาพผู้นำท้องที่ผู้นำท้องถิ่นเพื่อแก้ไขและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ประจำปีงบประมาณ2567 รุ่นที่2นะครับโดยนายประเวศมีดเซเมเซ็นนะครับพุ่มในการสถาบันพัฒนาเจ้าหน้าที่ของรัฐฝ่ายพลเรือนจังหวัดชยแดดภาคใต้นำคณะนะครับลงพื้นที่ไปยังอำเภอเกาะลันตาจังหวัดกระบี่ เพื่อศึกษาดูงานเรื่องการบริหารชุมชนท่องเที่ยวเพื่อสร้างชุมชนเข้มแข็งและการอนุรักษ์ป่าโกงกลางสู่การทำคาร์บอนเครดิตในพื้นที่บ้านทุ่งหยีเพ่งอำเภอเกาะลันตาจังหวัดกระบี่นอกจากนี้ได้ศึกษาการวางรากฐานการพัฒนาชุมชนตั้งแต่การพัฒนาคนพัฒนาทรัพยากรที่มีอยู่ในพื้นที่พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและการบริหารจัดการให้ชุมชนมีความเข้มแข็งเพื่อนำมาต่อยอดในการพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ่อไปนะครับแล้วก็ต่อด้วยเยี่ยมชมป่าชายเลนทุ่งหยีเพลงพร้อมฟังบรรยายในเรื่องทรัพยากรป่าชัยเลนกับการอนุรักษ์ป่าชายเลนเพื่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เพื่อให้ผู้เขา้เออเขาอบรมในครั้งนี้นะครับมีความรู้และประสบการณ์จริงให้มีจิตสํานึกอนุรักษ์แหล่งเรียนรู้และสร้างความสามัคคีในหมู่คณะอีกด้วยนะครับสําหรับหมู่บ้านทุ่งหยีเพลงตั้งอยู่ที่ตําบลสาราดานอําเภอเกาะ,กะลันตาจังหวัดกระบี่เป็นกลุ่มชุมชนมุสลิมนะเป็นกลุ่มชนมุสลิมนะเข้ามาตั้งรกรากเมื่อประมาณร้อยปีที่แล้วนะครับชื่อหมู่บ้านมาจาก โต๊ะหยีเพ่งนะอาชีพหลักของชาวบ้านเลยก็คือการทําประมงพื้นบ้านการทําสวนอย่างพาราชาวบ้านมีความผูกพันกับธรรมชาตินะครับแล้วก็ ร่วมแรงร่วมใจในการอนุรักษ์ธรรมชาติอย่างดีมีสัิวายรธรรมชาติที่มีความสมบูรณ์สวยงามโดยเฉพาะอย่างยิ่งป่าชายเลนซึ่งเป็นผืนป่าอนุรักษ์กว่า7,000ไร่มีเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติชมป่าโกงกางลิงนกสายพันธุ์ต่างๆปูก้ามดาบสีน้ำเงินรวมทั้งวิถีชุมชนมุสลิมที่เรียบง่ายและงดงามและอิ่มอร่อยกับอาหารพื้นบ้าน อาหารทะเลสดไว้บริการนักท่องเที่ยวนะครับแล้วก็หลังจากนั้นในช่วงค่ำนะก็มีการนำข้อมูลที่ได้จากการศึกษาดูงานในชุมชนหยีเพ่งนะครับชุมชนบ้านทุ่งหยีเพ่งเนี่ยนะมาถอดบทเรียนเพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในพื้นที่นะครับตำบลของตนและมีการระดมความคิดร่วมกันโดยมีคณะวิทยากรจากมหาวิทยาลัยฟาตอนนนะฟาตอนนนะเป็น พี่เลี้ยงให้คำปรึกษาแก่ผู้เข้าร่วมอบรมอีกด้วยนะครับอ่ะก็เป็นอีกหนึ่งนะครับโครงการนะที่ขณะผู้เข้าอบรมหลักสูตรพัฒนาศักยภาพผู้นำท้องที่นะผู้นำท้องถิ่นเพื่อแก้ไขเป็นเออแล้วก็พัฒนาจงังหวัดชายแดนภาคใต้ประจำปีงบประมาณ2,567ครั้งที่เออรุ่นที่2นะขออภัยนะรุ่นที่2นะก็ได้เยี่ยมชมนะครับ เยี่ยมชมสภาพแวดล้อมนะครับบ้านทุ่งหญีเพ่งนะที่อำเภอเกาะลังตาจังหวัดกระบี่นะครับอ่็เราว่าหลายพื้นที่หลายชุมชนนะครับก็ยังคงเรื่อยังคงอนุรักษ์ในเรื่องราวของระบบนิเวศวิทยานะ,ะมีการอนุอนรักษ์ นะครับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะหลายต่อหลายพื้นที่ในประเทศไทยนะถ้าลองถ้าคุณผู้ฟังได้ลองสัมผัสนะได้ติดตามรายการวิทย์ดีเด็ดมาก็จริงว่าหลายพื้นที่เลยก็นะให้ความสำคัญในเรื่องของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมนะครับนะโดยยอโดยย่ออย่างยิ่งนะครับ,นะนะนะรบในปัจจุบันนี้ก็มีเรื่องของภาวะโลกร้อนนะครับซึ่งเกิดขึ้นมานะสิบกว่าปีแล้วนะครับในเรื่องราวของภาวะโลกร้อนเนี่ยนะครับ เพราะว่าก๊าซเรือนกระจกอะไรงนี้นะครับเพราะฉนั้นนะหลายชุมชนหลายพื้นที่ทุกภาคส่วนตอนนี้ก็ให้ความสำคัญในเรื่องราวของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมการลดภาวะโลกร้อนนะครับนะก็จะมีปลูกต้นไม้ปลูกป่านะเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวมากขึ้นนะครับนะก็จะว่าหลายชุมชนอย่างที่บอกก็จะมีการนะครับให้ความสำคัญในเรื่องราวของการอนุรักษ์นะระบบนิเวศวิทยานะครับอยู่หลายพื้นที่เลยทีเดียวนะครับนเพราะนั้นก็เป็น สิ่งหนึ่งที่สําคัญที่นะครับฝ่าวินึ่งกุนฟังนะครับช่วยกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมสภาพแวดล้อมระบบนิเวศวิทยานะครับให้ยั่งยืนเพื่อไปสู่รุ่นลูกรุ่นหลานรุ่นรุ่นเหลนเนาให้มีโอกาสนะครับสัมผัสกับธรรมชาติอยู่นะครับนะแบบที่ว่า นะไม่ใช่แบบที่ว่านะครับอ,อ่านาคาคหนารุ่นลูกรุ่นหลานอา่าไม่รู้จากต้นไม้ชนิดนี้นะต้นไม้ชนิดนั้นซะแล้วนะครับอา่าเนื่องจากโดนนะครับกลืนไปด้วยสิ่งที่อะไรครับสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นอะไรเงี้ยนะครับอ่ะเพราะนั้นก็ช่วยกันอนุรักษ์นะครับพื้นที่ไหนที่เป็นพื้นที่สีเขียวอะไรพวกนี้นนะก็ควรที่จะอนุรักษ์เอาไว้นะครับอ่ะนี่คือเรื่องราวของวิทย ทั่วไทยนะครับช่วงหน้าวิสตานโลกครับเรื่องราวของนักวิจัยนะจากมหาวิทยายลัยรัฐนอตแคโรไลนานะสหรัฐอเมริกาเนี่ยสร้างเจลกระจกยืดได้และเป็นตัวนำไฟฟ้าประสิทธิภาพสูงนะเรื่องราวรายละเอียดนี้จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวมาฟังต่อกับวิสตานโลกครับช่วงวิทสทาโลก วิสนาโลกครับในรายการวิทย์ดีเด็ดครับพบกันเป็นประจำอัปเดตการสัปดาห์ละสองตอนทวนพุธและประสดิบันทัง YouTube ของ RM UDP Live วิศนาโลกครับเรื่องราวของเจลกระจกครับคุณผู้ฟังเจลกระจกเนี่ยนะวัสดุใหม่ที่ผสมผสานความแข็งของโพลิเมอร์แก้วเข้ากับความยืดหยุ่นของเจลได้อย่างลงตัวให้ความแข็งแรงนะแต่ยืดหยุ่นยากต่อการแตกหักนะครับแม้ แม้จะประกอบด้วยของเหลวมากกว่า50%เลยทีเดียวนะครับนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยรัฐนอร์ทแคโรไลนาสหรัฐอเมริกาครับได้พัฒนาวัสดุใหม่เจลกระจกที่มีความแข็งแรงยืดหยุ่นแล้วก็เหนียวนะเจลกระจกนี้รวมคุณสมบัติที่ดีที่สุดของแก้วและเจลเข้าด้วยกันสามารถยืดได้ถึง5เท่าของความยาวเดิมแล้วก็ คืนรูปด้วยความร้อนนะครับวัสดุนี้ยังสามารถรักษาตัวเองและเป็นตัวนําไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสูงเจลและโพลิเมอร์แก้วเป็นวัส วัสดุที่ในอดีตเคยถูกมองว่าแตกต่างกันครับโดยพอลิเมอร์แก้วจะมีความแข็งเหนียวและเปราะบางมักใช้ทำสิ่งของอย่างเช่นขวดน้ำหรือหน้าต่างเครื่องบินส่วนเจลมักใช้ในการทำคอนแทคเลนส์นะซึ่งมีส่วนประกอบเป็นของเหลวที่มีความนุ่มแล้วก็ยืดหยุ่นนะครับการผลิตเจลกระจกกนะวิจัยเริ่มต้นด้วยการนำสารตั้งต้นในรูปแบบของเหลวนะของพอลิเมอร์แก้วมาผสมกับของเหลวไอออนิก จากนั้นเทของเหลวที่ผสมเข้ากันดีนะครับแล้วก็ลงในแม่พิมพ์และทำการใช้แสงอันต้าไวโอเลตนะเพื่อบ่มวัสดุและนำออกจากแม่พิมพ์เพื่อให้ได้เป็นเจลกระจกนะครับเจลกระจกมีส่วนประกอบเป็นของเหลวมากกว่า50%ซึ่งทำให้เจลกระจกเป็นสื่อนำไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพมากกว่าพลาสติกทั่วไปน้าที่มีลักษณะ ทางกายภาพที่ใกล้เคียงกันนักวิจัยนะพบว่าเจลกระจกสามารถทำได้โดยใช้พอลิเมอร์และไอออนิกของเหลวหลายประเภทและในการทดสอบยังพบว่าเจลกระจกไม่เกิดการระเหยหรือแห้งแม้ว่าจะมีส่วนประกอบเป็นของเหลวมากกว่า50-60%ก็ตามนะเพราะนั้นนะเป็นอีกหนึ่งสายงานทางด้านวัสดุศาสตร์นะครับในเรื่องราวของอการสร้างเจลกระจกนะครับ นะเป็นสิ่งใหม่นะวัตกรรมใหม่เลยนะที่เอาความเป็นเจลแล้วก็โพลิเมอร์แก้วที่บอกว่าวัาสดุที่ใครต่อใครบอกว่าแตกต่างกันเหลือเกินจะมาผสมกันได้ยังไงแต่ว่านักวิจัยจากมหาวิทยาลัยรัฐนอร์ทแคโรไลนาสหรัฐอเมริกานี่ทำได้แล้วแล้วก็พิสู์ได้แล้วนะครับก็นะก็คงต้องติดตามกันต่อไปนะครับว่าใน,นอนาคตก็น่าจะ เอาเจลกระจกนี้นะสามารถไปทําอะไรได้บ้างแต่ที่แน่ๆเลยเขาว่าเป็นคุณลสณยอย่างหนึ่งก็คือเป็นตัวนําไฟฟ้าประสิทธิภาพสูงอีกด้วยนะนี่คือคีย์เวิร์ดสำคัญก็ต้องตามกันต่อไปตรงนี้นะช่วงนี้ท้ายรายการแล้วครับนะใครที่อยากจะฟังรายการวิดีเด็นและรวมไปถึงรายการอื่นๆนะครับที่สามารถที่จะรับฟังแล้วก็รับชมกันได้ นะผ่านทาง YouTube ของ RMUTP Live ได้เลยโดยที่เข้ามาที่ YouTube RMUTP Live แล้วเลือกรายการเลือกตอนคือพวดง่ายเลือกคลิปเนี่ยแหละอยากจะวังคลิปไหนตอนไหนรายการไหนก็คลิกเข้าไปได้เลยนะครับ แล้วก็สามารถที่จะติดตามรับชมรับฟังกันได้อยู่ที่ไหนก็ติดตามได้เลยกับทาง YouTube IM UDP l i v e แห่งนี้ที่สำคัญถ้าไม่อยากพลาดรายการโปรรายการเด็ดๆนะครับของทาง IMUDP l i v e ก็อย่าลืมเลยนะเข้าไที่ YouTube i m u Live, อ p Live ีพไล์เข้าอย่าลืมกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดรายการโปรดรายการเด็ดๆของทาง r m UDP l i v e แห่งนี้รวมถึงวิด,ดีเด็ดคราบฝากไว้ด้วยครับหมดเวลาแล้วครับกับรายการวิด,ดีเด็ดเจอกันได้ไหมในตอนหน้าเป็นประจำอัปเดตการสัปดาห์ละ่อกวันพุธ และปรอสตอรีแบบนี้ผ่านทาง YouTube RM UDP Live นะครับเจอกันได้ใหม่ครับในตอนหน้าสำหรับนี้ผมกระจรศักดิ์บำรุงสินมั่นผู้ดำเนินรายการสวัสดีครับวิดีเด็ด